สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตริยราชบรมคัตติยราชราชาภิเษกวันนี้เสนอเป็นตอนที่17นะคะการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครค่ะพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากหรือการเสด็จพระราชดำเนินทางบกในวันที่5พฤษภาคม2562เพื่อให้ประสบนิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีภายหลังจากทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์และเป็นไปตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีขึ้นในรัชกาลที่2รัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่7และสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจัดขึ้นในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ3รอบ7ธันวาคม2506เพื่อส่งนมัสการพระพุทธรูปสำคัญณวัดบวรนิเวศวิหารการเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทในพระบรมมหาราชวังไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งพระอารามหลวงทั้ง3แห่งมีความสำคัญยิ่งสะท้อนถึงความเลื่อมใสศรัทธาและความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงซึ่งรัชกาลที่4รัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาลที่9เคยประทับจำพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเมื่อทรงมีพระราชศรัทธาออกผนวดในบวรพุทธศาสนาได้ประทับจำพรรษาอยู่ณวัดบวรนิเวศวิหารจนถึงทรงลาสิกขาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินสีห์พระประธานอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ครั้งอดีตวัดนี้เป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ที่8พระองค์ที่10พระองค์ที่13และพระองค์ที่19และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารรัชกาลที่6และรัชกาลที่9ถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่6และรัชกาลที่9วัดราชบพิสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่5และรัชกาลที่7รัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำรัชกาลตามโบราณราชประเพณีพระพุทธอังคีรสพระประธานประจำพระอุโบสถมีลักษณะต่างจากพระพุทธรูปที่นิยมมาแต่ก่อนที่เปลวพระเกศมีอุณาโลมหรือฉับพลันนรังสีคำว่าอังคีรสมีความหมายว่ามีพระรัศมีออกจากพระกายประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนใต้ฐานพระพุทธอังคีรสเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นวัดประจำรัชกาลที่5และรัชกาลที่7เป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชในอดีตซึ่งสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถระพระองค์ที่18เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
จ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2521ลานด้านทิศตะวันออกมีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในพระอิริยาบถประทับบนพระราชยานพุทธาลทองเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีวัดประจำรัชกาลที่5ในปี2563วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่1ทรงบูรณะขึ้นใหม่ในช่วงการสร้างราชธานีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธเทวปฏิมากรพระพุทธรูปโบราณปางสมาธิมีพุทธลักษณะอันงดงามเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ทรงถือว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญมากเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจะประทับพระราชยานพุทธาลทองเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดให้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นไปตามโบราณราชประเพณีทุกประการจิตรกรรมณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานแสดงพระราชสถานะองค์ประธานบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรเชิญชมค่ะพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานที่ประทับอย่างโรโหฐานของพระมหากษัตริย์3รัชกาลแรกเป็นการถาวรเป็นพระที่นั่งแฝด3หลังคือองค์ตะวันออกเป็นวิมานที่บรรทมห้องส่งเครื่องห้องประทับส่วนพระองค์องค์กลางเป็นท้องพระโรงโถงประทับทรงสั่งราชการฝ่ายในทรงบำเพ็ญพระราชกุศลองค์ตะวันตกประดิษฐานเครื่องบรมอิสริยะราชูปโภคในการบรมราชาภิเษกด้านหลังมีมุกสองข้างเรียกว่าพระปรัตซ้ายขวาสมัยรัชกาลที่6พระราชทานชื่อว่าพระที่นั่งเทพสถานพิราชพระที่นั่งเทพพระอาทพิไลสองข้างพระทวารขึ้นสู่พระที่นั่งองค์นี้เขียนภาพตราประจำตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีและเสนาบดีจตุสดมพร้อมสัปปทนกั้นเหนือดวงตราแสดงพระราชสถานะพระมหากษัตริย์ในฐานะองค์ประธานบริหารราชการแผ่นดินกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย